วิชาต่อไปนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะลูกให้เด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะสำหรับในข้อสอบของเรามีทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเราจะมาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะว่าโจทย์ปัญหาการบวกดูอย่างไรและโจทย์ปัญหาการลบดูอย่างไรนะคะนั่งดีๆนะคะทีนี้เด็กๆมาดูกันเดี๋ยวรีบเปิดสไลด์ให้นะคะมองชัดเจนนะคะเรียนนั่งเที่ยวอะไรครับให้เด็กๆดูที่สไลด์คุณครูนะคะอารินกาลีโอนะคะไม่เล่นแล้วนะลูกนะมาดูนะคะเด็กๆดูที่จอสไลด์คุณครูและเตรียมสมุดขึ้นมานะคะการแก้โจทย์ปัญหาการลบนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการลบเป็นอย่างไรนะคะมาดูหน้านี้กันนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การรบหรือไม่นะคะเขาบอกว่ามีลูกแก้วอยู่8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกแล้วจะเหลือเท่าไหร่ตอนแรกมี8ให้เพื่อนไป2เราจะเหลือเท่าไหร่เหลือ6แสดงว่ามันหายไปมันเป็นการลบหรือการบวกลบหายไปเป็นการลบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะตอนแรกมีอยู่8ใช่ไหมลูกตอนแรกมีอยู่8ให้เพื่อนไป2เราก็เหลือเท่าไหร่เหลือ6มันหายไปหรือแบ่งให้ไปเป็นการลบนั่นเองมาดูข้อที่2เขาบอกว่ามีเงิน5บาทตอนนี้เรามีอยู่5บาททุกคนมีเงินคนละ5บาทมีเงิน5บาทปู่ให้2บาทปู่ให้อีก2บาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทแสดงว่าเอามารวมกันหรือหายไป3ค่ะตีโจทย์ดีๆนะคะดูโจทย์ดีๆการเป็นการรบหรือการบวกฟังโจทย์ดีๆมีเงินอยู่5บาทปู่ให้มาเพิ่มอีก2บาทรวมแล้วมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่าเป็นการบวกหรือการลบ7บาทอันนี้ไม่ใช่สถานการณ์การลบนะคะก็คือการอะไรการบวกนั่นเองอันนี้คือเกมเหรอคะให้เด็กๆวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์กันนะคะต่อไปข้อที่2ถามว่าตั้งใจฟังแก้วมีดินสอแก้วมีดินสออยู่7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีมากกว่าพลอยกี่แท่งแก้วมี7แต่พลอยมีแค่3อยากรู้ว่า7กับ3อ่ะมากกว่าเท่าไหร่แล้วต้องเอาไปทำอะไรออกลบค่ะลบออกนั่นเองมาดูกันว่าการลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีมากกว่าเพื่อนเท่าไหร่เราต้องเอาไปลบของเพื่อนออกแล้วเราก็จะได้คำตอบนั่นเองนะคะข้อต่อไปอารินกับลีโอไม่เล่นกันครับลูกดิฟนะคะดิฟมีรถของเล่นสีเหลืองอยู่4คันมีรถของเล่นสีแดงอีก6คันดิฟมีรถของเล่นกี่คันไอ้กูว่าการบวกหรือการลบการลบบวกนั่นเองเพราะว่ามีสีเหลือง4คันมีสีแดง6คันอยากรู้ว่าดิฟมีรถของเล่นทั้งหมดกี่คันเขาไม่ได้ถามว่าสีอะไรใช่ไหมลูกเขาถามว่ามีรถของเล่นก็คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองมา6คันซื้ออีก6คันก็เป็นเท่าไหร่มีทั้งหมดเท่าไหร่เป็นแสดงว่าเป็นการบวกหรือการลบการบวกหรือการลบน้องกิจบวกนั่นเองถูกต้องครับเขาบอกว่านิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวนะคะเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวและเป็นกระต่ายอีกกี่ตัวตอนแรกมีอยู่9ใช่ไหมคะมีอยู่9แล้วแล้วเป็นตุ๊กตาหมีอีก6ตัวเหลืออยู่กี่ตัวเป็นเครื่องหมายการอะไรเป็นการอะไรเป็นการลบนั่นเองนะคะเป็นการลบนั่นเองมาดูต่อไปนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการ
ลบนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการลบเขาถามว่าฟังก่อนค่ะอย่าเพิ่งหัวเราะค่ะมีแล้วก็ถูกนะคะคำว่ามีและคำว่าถูกคืออะไรเนาะเขาบอกว่ามีลูกแก้ว8ลูกให้ตอนแรกมีอยู่8ให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรโจทย์ให้อะไรมาแรกลูกค่ะยังที่ยังไม่ถามว่าการสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรแรกเลยสีดำคือมีลูกแก้วกี่ลูก8ลูกแล้วก็อีกอันนึงที่ให้เป็นตัวเลขมาคือให้อะไรอีกอันนึงตอนแรกมีลูกแก้วแล้ว8ลูกแล้วก็ให้อะไรไปอีก2ลูกให้เพื่อนไปอีก2ลูกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเราใช่ไหมคะโจทย์บอกเราว่ามีลูกแก้วอยู่8ลูกให้เพื่อนไปอีก2ลูกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเราก็คือเราเอา8กับ2มาทำอะไรกันเอา8กับ2มาทำอะไรกันลูกลบเอา8กับ2มาลบกันนั่นเองเขาถามว่ามีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไปมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกโจทย์ถามหาอะไรโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้อะไรลูกอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกกี่ลูกใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือเหลือลูกแก้วกี่ลูกก็คือคำที่โจทย์ถามหานี่แหละที่เราเอาไปตอบกับที่เป็นตัวเลขไทยใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ให้มาคือสีดำกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะสีดำกับสีน้ำเงินคือสิ่งที่โจทย์ให้มา2อันนี้เอามาลบกันใช่ไหมคะมีตัวตั้งกับตัวลบผลลบคือสิ่งที่โจทย์ถามหาคือปากกาสีแดงใช่ไหมคะโจทย์อยากรู้ว่าลูกแก้วเนี่ยเหลือลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกใช่หรือไม่ทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะก็คือกัปตันไม่ขอลูกหาคำตอบได้อย่างไรมีอยู่8เอาออกไป2แสดงว่าเป็นการอะไรการลบวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่บอกทุกครั้งเลยประโยคสัญลักษณ์ต้องมีอะไรข้างหลังประโยคสัญลักษณ์ต้องมีอะไรข้างหลังคะใครตอบได้6ไม่ใช่6ประโยคสัญลักษณ์ต้องมีอะไรข้างหลังเนี่ยอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยคืออะไรช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราตอบคำตอบลงในช่องประโยคสัญลักษณ์ไหมไม่ตอบนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8ลบ2เท่ากับช่องว่างนั่นเองนะคะก็คือเวลาหาผลลัพธ์ทำไมครูทิพย์ให้เขียน3บรรทัดใช่ไหมคะบรรทัดต่อไปก็คือ8ลบ2ได้เท่ากับ6เมื่อกี้ประโยคสัญลักษณ์เราตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหรือยังยังนะคะแต่เรามาตอบข้างหลังในบรรทัดต่อมานะคะทีนี้มาดูข้อต่อมานะคะตัวอย่างก็คือวิธีการเขียนเหมือนนี้อันนี้ครูทิพย์เคยให้ทำใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเขียนโจทย์ก็คือมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบบรรทัดแรกที่ไม่เขียนประโยคสัญลักษณ์ช่องว่างให้เติมคำตอบลงในช่องว่างไหมเติมไหมคะลูกเติมไหมออนิวเติมคำตอบลงในช่องว่างอันแรกไหมเติมไหมลูกไม่เติมเพราะเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเรามาหาคำตอบในบรรทัดถัดมาใช่ไหมคะลูก8ลบ2เท่ากับ6สิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือเหลือลูกแก้วเท่าไหร่นั่นเองแล้วเวลาเอาสิ่งที่โจทย์ถามหามาตอบนะคะเวลาตอบขีดเส้นตอบ2เส้นนะคะเหลือลูกแก้วตอบเป็นเลขไทยเอาหน่วยมันมาด้วยคำว่ากี่ไม่ต้องเอามาตรงคำว่ากี่ให้ใส่ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะคลิปมีการบ้านมาให้งานมาให้เด็กๆทำนะคะนี่ยังไม่ใช่การบ้านนะคะเอาขึ้นมาเอาสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนวันที่เสร็จแล้วครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนี่จะมาเขียนวันที่เสร็จแล้วครับเขียนวันที่เสร็จแล้วครับเขียนวันที่เสร็จแล้วครับคุณครูมีอยู่2ข้อมีอยู่2ข้อครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
แต่เวลาตอบให้มาตอบอีกบรรทัดหนึ่งใช่ไหมนะเป็นไรเดี๋ยวครูดิฟทำเส้นให้อีกหนึ่งเส้นออนนิวปิดไมค์ด้วยนะลูกนะเสียงพัดลมดังใกล้เลยเนี่ยเหรออ่ะอีกหนึ่งเส้นให้เราเขียนอะไรเขียนประโยคสัญลักษณ์ไหมครับอันหนึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งหาคำตอบใช่ไหมคะแล้วค่อยตอบใช่แล้วตอนนี้วันนี้วิชาคณิตศาสตร์ทำให้เขียนเลขไทยนะครับโอเคกี่ฟ้าฟ้าสิบสองห้าหกสี่เอ้ามันก็ไม่เปลี่ยนตัวหนังสือกูทิพย์นะก็สองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ชื่อมันที่สุดหรอครับข้อที่หนึ่งเด็กหกคนเดินไปสามคนเหลือเด็กกี่คนบรรทัดมีสองบรรทัดนะคะบรรทัดแรกให้เขียนอะไรประโยคสัญญาลักษณ์บรรทัดที่สองให้หาอะไรหาคำตอบแล้วค่อยเวลาตอบตอบเป็นเลขอะไรเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยใช่คุณลิงคะต้องเขียนคำว่าประโยชน์ด้วยไหมคะเขียนด้วยครับเขียนว่าประโยคสัญลักษณ์ครับนี่จะขยับขึ้นไปให้เด็กๆมองเห็นวันที่ไหมเนี่ยมองเห็นไหมอันนี้ก็ใหญ่เกินอันนี้ก็จะเล็กเกินไม่ค่อยมีอะไรพอดีเลยนะคะก็ให้อะไรมามีเด็ก6คนเดินไป3คนแสดงว่าเป็นการอะไรเนี่ยรถเป็นการรถเรือรัสเซียอะไรรถรัสเซียนู่นอะไรน้ำเหนือเนี่ยรถอุบัติมองเห็นไหมเด็กตอนนี้ยังมองเห็นไหมเห็นอยู่นะเห็นไหมลูกบรรทัดแรกบรรทัดที่สองให้ไปได้ครับบรรทัดแรกบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามค่อยตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยนะคะหน้าที่สองตอบเป็นเลขไทยตัวเลขมันจะคนละขนาดต้อยมีขนมเก้าถุงให้ไปกดค้างจังลูกครับลูกเหน็ดหนูค้างเหน็ดหนูค้างคุณครูครับตรงเส้นสีดำต้องขีดเส้นไหมครับไม่ต้องขีดเส้นลูกแขกขอให้เด็กๆรู้ว่าเป็นบรรทัดที่2ใช่ไหมคะบรรทัดแรกก็คือสีฟ้าใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะบรรทัดที่2คือเส้นสีดำไม่ต้องขีดเส้นลูกแต่เขียนบรรทัดที่2ครับบรรทัดที่3คือตอบครับเข้าใจหรือยังหนูไม่ต้องขีดเส้นตามคุณครูนะลูกนะแต่ให้ตรงที่ขีดเส้นนี้ให้เด็กๆเขียนลงไปตรงคำว่าตอบให้คำว่าตอบก็เขียนสีฟ้าให้เขียนอะไรคะเขียนสีฟ้าไหมคะเขียนค่ะเขียนให้หมดเลยค่ะเขียนสีฟ้าเขาเลยไหมคะเขียนครับลูกเขียนแล้วส่งกันยังไม่รู้หรอครับคุณครูคุณพ่อเลยเหรอใช่ครับลูกมันมีสองข้อ
หรือมี2ข้อนะคะตรงใต้คำว่าตอบหนูก็ต้องขีดเส้นอะไรขีดเส้นใต้คำว่าตอบ2เส้นด้วยเขียนหรือยังรีนรีนยังไม่เริ่มเขียนเลยอันนี้เขียนเป็นที่เสร็จหรือยังข้อที่2ก็แล้วกันฮะประโยคข้อที่1จุดๆๆ1บรรทัดพอไหมไม่พอขึ้นบรรทัดที่2ต่อไปบรรทัดต่อไปเขียนว่าประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ต้องมีช่องอะไรด้วยที่บอกเมื่อกี้ต้องมีช่องอะไรลูกช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างนั่นเองบรรทัดต่อไปก็เอาประโยคสัญลักษณ์ลงมาแต่ไม่ต้องเอาช่องสี่เหลี่ยมลงมาแต่เราตอบลงไปเลยใช่ไหมคะตอบลงไปเลยตรงคำว่าตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะไหนน้ำเงือให้คุณทิพย์ดูหน่อยชมดลูกค่ะเรียนเขียนตัวสุดแล้วค่ะตรงคำว่าตอบให้เขียนชิดเส้นสีเขียวลูกคำว่าตอบมาชิดเส้นสีเขียวลบออกครับลบออกแล้วเขียนใหม่คำว่าตอบไหนน้องครูคุณทิพย์พอดูหน่อยเอ้ยอันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ทำไมมาใส่กับคณิตศาสตร์สมุดคณิตหนูอยู่ไหนไปเอาสมุดคณิตมาเดี๋ยวนี้ใช่ครับของฟุกของฟุกไปเอาคณิตศาสตร์มานั้นวิทยาศาสตร์อลินไหนของอลินขอดูของอลินหน่อยน้ำเหนือลบหรือยังตรงคำตอบเขียนมาเขียนให้ชิดเส้นสีเขียวลูกโอเคสไปซ์ขอดูหน่อยสไปซ์โอ้ประโยคสัญลักษณ์ขึ้นบรรทัดใหม่ลูกไม่งั้นหนูจะเขียนไอ้นี่ไม่พอหนูจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เป็นตัวเลขไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ครับสไปซ์เขียนตัวผอมๆหน่อยเขียนหัวเท่าหม้อแกงแล้วนะในกัปตันขอดูของกัปตันหน่อยหนูไม่เจอหมาบนโบไปดูดีๆไม่เขียนผสมกันลูกไหนกัปตันโอเคอย่าลืมเท่ากับนะเท่ากับด้วยนะไม่เขียนไม่เขียนสมุดผสมการลูกต้องไปหาก่อนน้องกิตกูที่ขอดูหน่อยน้องกิตกูที่ขอดูคณิตศาสตร์หน่อยลูกกิตได้ยินกูที่ไหมโอเคนึกว่าหลับในไปแล้วไหนลูกตั้งดีๆตั้งมาดีๆไหนอ่ะถ้าไม่เว้นหน้าเว้นหลังอ่ะหน้าไหนที่หนูเขียนน่ะคณิตหนูอยู่หน้าไหนกีดคณิตเริ่มเกาหัวแล้วคณิตศาสตร์อยู่หน้าไหนเริ่มเกาหัวเริ่มคันแล้วอยู่ไหนสมุดหนูที่เขียนนะลูกไม่เขียนข้ามหน้าข้ามประเทศไม่เขียนรวมกันนะไหนให้ดูหน่อยครูครับตรงคำว่าตอบต้องเขียนเลขไทยไหมคะใช่ครับตรงคำว่าตอบให้เขียนเลขไทยแสดงว่าเขียนรวมประเทศกันแน่นอนใช่ไหมไปหาสมุดที่เป็นคณิตศาสตร์มาเลยน้องฟุกเจอไหมไม่เอามารวมกันนะลูกวิทย์คณิตอะไรไม่รวมนะมันอยู่เล่มใครเล่มมันนะไหนดาด้าคุณทิพย์ขอดูหน่อยใครรวมโอเคบางคนกำลังเขียนโจทย์ผู้บุกเขาเราต่อคนเดียวเอาเร็ว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 เดี๋ยวไม่เสร็จน้องฟุกเจอไหมน้องฟุกลูกเจอไหมเจอสมุดหรือยังลูกเจอแล้วกันยังครับไหนน้องแอนนี่กูที่ขอดูของแอนนี่หน่อยลูกแอนนี่แอนนี่ถอยหลังอีกลูกกูที่มองไม่เห็นโอเคเฮ้ยลูกเขียนตัวเล็กๆหน่อยดิลูกหนูเขียนตัวกันใหญ่มากเลยเขียนอ้วนมากเลยไหนอันปันกูที่ขอดูอันปันหน่อยอันปันขอดูสมุดหน่อยลูกชูสมุดขึ้นมาว้ายกำลังเขียนวันที่ตุ้งครูข้อ2บวกหนูข้อ2ใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรข้อที่2
เอาเอาเอาคุณทิพย์กดมั่วซั่วแล้วเดี๋ยวนะคุณทิพย์กดคุณทิพย์กดภาษาไทยขึ้นมาต้อยมีขนม9ถุงแฟเวฟังคุณทิพย์ดีนะมีขนม9ถุงให้เพื่อนไป7ถุงเหลือมันหายไปเป็นการบวกหรือการลบการลบหรือเปล่าไม่รู้กดผิดเมื่อกี้กดผิดไปกดสไลด์ภาษาไทยขึ้นมาเฉยเลยการลบลบบวกลบบวกอะไรอันแรกมีเด็ก6คนเดินเป็น3คนเหลือกี่คนลบ2ข้อนี่เหรอน้องฟุกเจอหรือยังให้ถูกเล่มนะไม่เอามารวมกันนะลูกนะน้องกิจไปเจอหรือยังคุณครูเขาคำตอบข้อต่อครับครับคุณครูเขาคำตอบไฟสองลูกโบครับฮะข้อที่สองคำตอบไม่พอครับคำตอบไม่พอไหนให้ครูทิพย์ดูหน่อยหมดขึ้นมาข้อที่สองหมายถึงโจทย์ไม่พอเหรอลูกใช่ครับขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะลูกถ้าไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่ของทัพทีมหายไปไหนเนี่ยเอ้าอยู่มุมนี้ถ้าทีมอุทิพย์ดูหน่อยลูกลูกครับค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีละคนนะลูกนะถูกต้องครับแต่พยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะลูกนะเริ่มเก่งแล้วครับยังไม่เตะหน่อยให้คุณทิพย์ดูหน่อยลูกครับทีมทำไมมันมัวจังเลยกำลังเขียนโจทย์โอเคเขียนให้สวยๆหน่อยค่ะทำไมลายมือเริ่มไปแล้วเริ่มจะเป็นไก่กันแล้วไก่ก็จะเขี่ยเป๋ไปเป๋มานะคะนายออนิวไม่ต้องมาอมยิ้มเลยขอดูหน่อยชูให้ดูหน่อยสมุดอยู่ไหนถึงข้อไหนก็ช่างอมยิ้มใครกินอมยิ้มไม่ได้กินอมยิ้มแต่นอนอมยิ้มอยู่เนี่ยนั่งอมยิ้มอยู่เนี่ยไหนสมุดหน้าจนเต็มจอกูทิพย์เลยเนี่ยหน้าจะไม่ไหวแล้วไหนเอาดีๆโอ้ยกินเจอคนกูแล้วครับบรรทัดแรกยังไม่เสร็จเลยเร็วๆเลยเขียนให้ไวเลยเสร็จแล้วครับไหนครับจูขึ้นมาครับถูกต้องครับแบบนี้แหละตรงเท่ากับขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนครูทิพย์ด้วยอันนี้ของซัมเมอร์เชมเมอร์เสร็จแล้วครับโอเคครับลูกโอเคครับเก่งมากเลยครับว้ายไม้บรรทัดอุปกรณ์การเรียนก็ไม่มีนี่จะหักคะแนนแล้วใครไม่มีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบเนี่ยนั่งทำอุปกรณ์แบบเอาไม่ต้องนั่งทำอุปกรณ์หรอกตอนนี้จะหักคะแนนให้หมดเลยเนี่ยอุปกรณ์การเรียนยังไม่มีเลยไม้บรรทัดไปหาสมุดหนังสือมาขีดไม่ใช่ให้ขีดแบบนั้นคนเหนือถ้าขีดไม่ตรงนะจะหักคะแนนด้วยสมุดลูกขอบหนังสืออ่ะที่มันแข็งๆน่ะเอามาขีดโอ้ยยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยให้ใช้แม่บรรทัดใครไม่มีอุปกรณ์นะเรียนคณิตศาสตร์ต้องขีดเส้นให้ตรงตรงมีอุปกรณ์หนูอ่ะเขียนข้อ1เสร็จหรือยังหนูน่ะเดี๋ยวก็หมดเวลาก่อนนะหนูอ่ะบีบีถึงข้อไหนแล้วบีบีอันปันจะไปเต้นลำวงให้ดูแล้วอันปันบอกว่าไม่ไหวแล้วหนูง่วงนอนมากเลยหนูกินอิ่มบังบังบังกระทงกีดเจอสมุดยางกีดเจอถุงเจอยางเขียนรวมหรือเปล่าห้ามเขียนรวมนะได้ขีดเส้นแบบยาวไหมครับคุณครูขีดเส้นปิดด้วยค่ะมันจะแบบยาวๆเขาเรียกว่าขีดเส้นปิดใครค้างลูกฟักค่ะผมไม่รู้เส้นสีดำมาครับเส้นสีดำๆไม่ต้องขีดครับลูกหนูตอบลงไปได้เลยแต่ว่าขีดเส้นปิดยาวข้างล่างค่อยขีดลูกค่ะเอาเนียวเขียนให้ไว
ครูจะมาบรรทัดเหรอคะใช่ไหมบรรทัดขีดให้สวยๆเลย เอามาขีดเส้นหรือยาขีดเส้นเท่ากับตรงต่อมาตรงต่อขีด2เส้นถ้าขีดไม่สวยเอาจะหักคะแนนน้ำเหนือแล้วจะไม่รักด้วย อุปกรณ์ก็ไม่มีเฮ้ยจะมาใช้มือขีดไม่ได้นะขีดเส้นไม่ตรงนะเอ๊ะให้คะแนนกี่คะแนนไม่บอกไม่บอกหรอกว่าให้กี่คะแนนใครไม่ตั้งใจทำนะจะหักคะแนนอย่างเดียวเลยคะแนนก็ไม่บอกแล้วหักเอาฟุกเอาศูนย์คะแนนฟุกบอกที่เขียนให้เลยนะวันนี้ฟุกเอามาแล้วนี่มีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานนี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรไม่ให้ดูหรอกไม่ดูข้อที่หนึ่งเสร็จข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วครับข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วครับถึงข้อที่สองเลยครับดูซิจะได้อีก2ข้อไหมข้อที่1ให้เสร็จออนิวเนี่ยข้อที่1เสร็จหรือยังออนิวเนี่ยเหนื่อยใจถอนหายใจก่อนวันนี้ไม่สปีดเลยวันนี้ออนิวเนี่ยวันนี้ไม่สปีดเลยขีดเส้นสิได้ขีดเส้นเสร็จแล้วมีบีถึงข้อ2ยังลูกโอเคน้องกีดถึงข้อไหนกีดข้อหนึ่งแล้วครับกีดถึงข้อไหนชูนิ้วขึ้นมาบอกด้วยข้อหนึ่งยังไม่เสร็จเลย ใช่ไหมข้อหนึ่งยังไม่เสร็จเลยประโยชน์เสร็จแล้วข้อที่สองครับโอเคครับโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาวันแม่ถึงยังวันแม่วันที่เท่าไหร่วันแม่12ปีมาหกใช่หรือเปล่าปีพุธจะแสงคณะแล้วแล้วเมื่อคืนนี้มีร้อนนั่งกินได้ห้าวิชาวันเดียวลูกค้างแฟนค้างพอแล้วไม่คุยกันแล้วเร็วๆไม่พูดถูกพูดอะไรถูกวันแม่ถึงวันที่12อลินใครเล่นโทรศัพท์อลินเชิญละครับน้องอลินน้องอลินเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ใครนะบอกว่ารีบเสร็จแล้วเปมใช่ไหมโอ้โหคุณครูเสร็จแล้วครับไหนครับคุณยิ้มขอดูหน่อยลูกแฟเวตรงนี้ตอบเป็นเลขไทยลงไปเลยนะครับตรงคำว่าตอบลูกตอบหรือยังหรือคุณยิ้มมองไม่เห็นตอบแล้วโอเคครับตอบแล้วครับพูดใหม่ตอบแล้วครับโอเคครับนี่ต้องมีคำว่าครับด้วยนะครับถึงจะน่ารักโอเคไหมครับคุณออนิวนี่มานั่งเล่นอะไรอีกเนี่ยคุณที่เปิดมาเจอแล้วเนี่ยคุณครูไม่ที่บวกนี่เขียนเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมไหนตรงว่าบวกไหนลูกตรงตอบ ใช่ครับตรงตอบเป็นเลขไทยครับลูกมันเป็นการอะไรทั้งสองข้อเลยครับไม่ขอเราด้านนี้ครับเพราะว่าหนูท้อมากเลยล่ะนี่หนูก็มาไงโอเคครับโอเคครับตรงคำตอบเป็นเลขอาราบิกเอ้ยตรงที่เราเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเป็นเลขอาราบิกแต่ตรงคำว่าตอบตอบตอบเป็นเลขไทยนะคะทุกครั้งเลยในข้อสอบเหมือนกันนะใครใส่มาไม่ถูกนะคะแนนหายนะตรงคำว่าตอบตอบต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะบีบีเสร็จแล้วแน่เลยข้อที่สองครับหนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยแล้วบีบีบอก อย่าลืมทำข้อสอบนะลูกวันนี้วันที่10แล้วนะทยอยทำไปเรื่อยๆนะมีทั้งหมด11วิชานะดาด้าไปไหนแล้วดาด้าต่อไปเลย4วิชาอ่านดีๆนะอีกไม่ได้ว่าหนูเป็นคนแม่แรก
ีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แล้ววันนี้วันที่10วันแม่มันตรงกับวันอะไรนะพรุ่งนี้วัน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินั่นเอง12หยุดอ่ะตอนนี้ก่อนจะหยุดเนี่ยก่อนจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยตอนนี้งานจะเสร็จไหมเนี่ยกีดถึงข้อไหนแล้วเนี่ยกีดเทคนิคมาให้ครูทิพย์ดูหน่อยชูให้ครูทิพย์ดูหน่อยลูกชูสมุดให้ดูหน่อยครับไหนสมุดอ่ะลบแรงเกินโต๊ะสั่นสะเทือนกล้องสั่นสะเทือนหมดแล้วข้อที่หนึ่งยังไม่เสร็จเลยคุณชายไม่บอกว่าข้อ2เขียนหาคำตอบด้วยเสียงหัวเราะมาจากใครเมื่อกี้คิดทั้งผิดโอเคตอบลงไปก่อนคุณน้ำเหนือเนี่ยส่งเสียงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เต้นไก่ย่างให้เพื่อนดูเสร็จแล้วหนูเคยไปวัดเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเต้นให้ดูนะคะไก่ย่างถูกเผาเสร็จแล้วครับขีดเส้นตรงเท่ากับด้วยนะลูกตรงกรอบด้วยนะแล้วขีดเส้นปิดด้วยครับกับตาลนายอารีนชูขึ้นมาเอาจูสองหน้าโอเคขีดเส้นปิดด้วยโอเคค่ะลูกครูคะหนูส่งข้อสอบแล้วนะคะโอเคค่ะน่าจะอยู่ที่หน้าประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวรีบก่อนกลับบ้านเดี๋ยวรีบจะไปแวะเอานะคะใครเสร็จนะคะเสร็จก่อนวันที่15สามารถมาส่งก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันที่15นะคะอะไรจะเสร็จวันที่12เสร็จวันที่15ส่งวันที่12จะเสร็จวันที่14สไปเสร็จหรือยังเนี่ยจะต้องรอวันที่14ให้ได้แล้วเสร็จวันที่เราโซเป็นที่ไหนที่เด็กโอเคโอเคเลิกคุยได้แล้วถึงไหนแล้วเนี่ยออนิวปิดกล้องอีกแล้วออนิวเนี่ยไปไหนอีกแล้วถึงไหนแล้วข้อหนึ่งเสร็จหรือยังข้อหนึ่งอ่ะกิจจะเสร็จแล้วนะเนี่ยเริ่มช้ามากแล้วเนี่ยตอนเรียนแรกๆนี่เขียนงานเร็วมากหลังๆมานี้ได้วันละ2ข้อ1ข้อบ้างงานไม่เรียบร้อยเลยไปไหนมาเสร็จหรือยังเพื่อนคนที่เสร็จเขาก็นั่งรออันนี้ไปเข้าห้องน้ำมาหรือเปล่าแต่เวก็เสร็จแล้วตอนนี้ผู้หญิงเสร็จหมดทุกคนหรือยังครับผู้หญิงแอนนี่เสร็จแล้วใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคขึ้นมาด้วยนะคะคุณครูหนูยังไม่เสร็จค่ะโอเคค่ะใครยังไม่เสร็จทำต่อให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำแล้วเอาเขียนเร็วๆเขียนเร็วๆข้อหนึ่งอะตอบหรือยังข้อหนึ่งอะได้ตอบหรือยังภาษาอังกฤษมาระบายดีเลยใช่ใครที่เสร็จแล้วเอางานที่ค้างมาระบายรอเพื่อนเลยโอ้ยไม่ได้ระบายเลยจะไปดีกว่าปิดไมค์ด้วยปิดไมค์ด้วยเข้าใจค่ะเสร็จหรือยังลูกน้องฟุ๊กเสร็จหรือยังเอาวิชางานที่ค้างมาทำรอเพื่อนเลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยรอเพื่อนที่ยังเขียนไม่เสร็จเนี่ยทำไปก่อนลูกเอางานที่ค้างจะได้เสร็จเลยทำไม่เสร็จเลยลูกระหว่างรอเพื่อนเขียนงานเนี่ยบีบีเสร็จย่างพิธีศาสตร์ครับครูวิชาวิทยาศาสตร์แก้เรียบร้อยแล้วโอเคออนิวเสร็จหรือยังข้อหนึ่งเนี่ยออนิวเอามาทำให้เสร็จลูกเอามาทำรอเพื่อนคุณบอกว่าให้ใบช่องเดียวใช่เหรอไม่ใช่สองช่องเหรอไม่ใช่ต้องรีบไปถามคุณฝนก่อนนะจริงก็รู้ดิไม่เชื่อช่องเดียวรีบไม่เชื่อเดี๋ยวรีบถามคุณฝนก่อน
เดี๋ยวจะให้ทำอีกหนึ่งข้อนะอะไรไม่เชื่ออะไรครับเขียนเร็วๆทำงานรอเพื่อนได้เลยคนที่เสร็จแล้วอ่ะเของดาด้าเสร็จยังลูกยังค่ะผมไม่เข้าใจข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งไหนลูกเอาสมุดขึ้นมาสิประโยคสัญลักษณ์ไงลูกประโยคสัญลักษณ์มีคำว่ามีหกกับอะไรต้องอ่านกี่รอบเป็นครูเอาที่เหลือใครที่เสร็จแล้วทำงานค้างรอดาด้าโจทย์ถามว่าอะไรลูกโจทย์ถามว่ามีเด็ก6คนเดินไป3คนเหลือเด็กกี่คนเขียนประโยคสัญลักษณ์มันเป็นการบวกหรือการลบการลบเขาให้อะไรมาให้6กับ3ใช่ไหมคะเครื่องหมายตรงกลางแสดงว่าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรลบเท่ากับแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ต้องมีช่องอะไรอุทิศบอกสี่เหลี่ยมไหนลองเขียนอันนี้ให้อุทิศดูหน่อยเขียนหลังคำว่าประโยคสัญลักษณ์กันลูกเขียนแบบที่หนูบอกเมื่อกี้เนี่ย6ลบอะไร6ลบอ๋อนิวเอ้ยนั่งดีๆหน่อยลูกเขียนเร็วๆครูทิพย์จะไปแล้วนะจะไปวิชาต่อไปแล้วจะไม่รออ่อนนิวแล้วเนี่ยพี่อะไรพี่อะไรครับคันนี้เสร็จแล้วค่อยการบ้านลูกไหนแล้วได้ครูทิพย์ดูหน่อยลูกเขียนเสร็จหรือยังเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จหรือยังครับภาษาอังกฤษสองหนูไม่มีการนานใช่ครับคำศัพท์ยังไม่ตอบลูกก็คือบอกว่าคุณพี่บอกว่าประโยคสัญลักษณ์หนูต้องใส่ช่องอะไรเมื่อกี้หนูบอกครูอะช่องอะไรคะสี่เหลี่ยมลบเลขสี่ออกแล้วใส่ช่องสี่เหลี่ยมค่ะลบเลขสี่ออกก่อนนะลูกนะลบเลขสี่ออกแล้วใส่ช่องสี่เหลี่ยมต้องเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะไหนลูกยังมาใหม่ใช่แล้วครับลูกใช่แล้วโอเคของดาด้าเสร็จหรือยังเสร็จตีช่องหรือยังลูกเดี๋ยวหนูไม่ได้โกรธไงก็เลยระบายช่องเดียวอ๋องั้นการบ้านระบายไปอีกเลยช่องหนึ่งเลยระบายทั้งสองช่องไหนครูทิพย์ดูหน่อยลูกถูกต้องค่ะบรรทัดต่อไปหาคำตอบก็คือเอา6ลบ3แล้วเท่ากับเท่าไหร่ตอบลงไปบรรทัดต่อไปโอเคค่ะค่ะหนูไม่เข้าใจข้อที่2ค่ะไหนคะลูกชูขึ้นมาตรงที่มันบวกเล็กหรือลบมันบวกหรือมันเล็กไปมันหกหรือมันเล็กมันมีอยู่9ใช่ไหมมีอยู่9 5ให้ไป7มันหายไปเป็นการบวกหรือการลบ5มันหายไปบวกหรือลบถูกต้องค่ะตอนนี้หลายคนเสร็จแล้วไหนลูกให้ครูทิพย์ดูหน่อยทีนี้หนูก็เขียนคำว่าตอบเลยลูกตอบรอบตอบจากของครูทิพย์เลยแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยในสไปร์ครูทิพย์ขอดูหน่อยเหมือนกันกับที่ครูทิพย์เคยให้ทำเลยลูกเพียงแค่ว่าคำว่าประโยคสัญลักษณ์ครูทิพย์แต่ก่อนครูทิพย์ไม่ได้ให้เขียนแล้วทำไมสไปร์ไม่ใส่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำไมไม่ตอบบรรทัดแรกบรรทัดที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ใส่อะไรช่องอะไรช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่2ให้ตอบลงไปเลยแล้วบรรทัดที่3คือตอบเป็นเลขไทยเสร็จแล้วครูทิพย์ดูอีก1รอบของดาด้าเสร็จ1ข้อให้ครูทิพย์ดูอีก1รอบนะคะลูกน้องกีตถึงข้อ2หรือยังน้องกีตคุณครูจะมาพูดอะไรตอนนี้กำลังจะตอบเนี่ยอ๋อกำลังจะตอบเนี่ยเอาตอบแล้วก็บอกคุณครูด้วยคุณครูจะขอดูกินนี่ตั้งใจฟังมากเลยว่าคุณครูจะเรียกอะไรเอาเขียนเลยลูกตอบเลยครับตอบเลยคุณครูค่ะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะไหนลูกไหนขอดูหน่อยถูกต้องค่ะเหมือนกับเราทำทุกครั้งเลยลูกเด็กมันดอเด็กหรือคอควายเนี่ย
คลิปมองไม่ชัดดอเด็กใช่ไหมทำข้อ2เลยลูกข้อ2ก็ทำเหมือนกันเลยเพียงแค่เปลี่ยนแค่ตัวเลขนะคะมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมอ่านปันถึงข้อไหนแล้วลูกบีบีเสร็จไหมคะออนิวเห็นแต่เท้าเนี่ยออนิวไปไหนแล้วคนไปไหนแล้วคนมาเคียนเสร็จแล้วมือแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณทิพย์ขอดูหน่อยค่ะจะได้ฉีดเสร็จแล้วครับรอเพื่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งไหนสไปตีช่องเสร็จหรือยังสไปอ่ะคุณครูทำที่จำทำที่สอบทำข้างล่างทำว่าตออบตอบข้างหลังเขียนว่าอะไรคะฮะคำว่าตออบตอบแล้วลูกก็เขียนตามเขาเลยก็เขียนเป็นเลขไทยไงคะลูกเราหาคำตอบออกมาแล้วเขียนเป็นเลขไทยโอ้ยผมก็ปิวมาพัดหน้าสไปไหนไปจับดีๆอย่าให้ลมมันพัดชูขึ้นมาช่องสี่เหลี่ยมแล้ว6ลบ3ทำไมไม่ตอบเป็นเลขอาราบิกด้วยตอบเลขอาราบิกด้วยครับดูค่ะดูค่ะเมื่อกี้คุณทิพย์ดูแล้วค่ะโอเคค่ะภาษาอังกฤษอยู่ไหนคะเอามาทำรอเพื่อนลูกเอามาทำรอเพื่อนระบายไป2รูปเลยนะคะเด็กๆระบายไป2รูปเลยหนูไม่มีการบ้านนี้แต่หนูทำเสร็จหรือยังไหนทับทิมจะใส่แมสไปไหนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลิกเวลาเรียนไหนลูกทับทิมอยู่นิ่งเอ้าทำไมหนูไม่เขียนตออบตอบล่ะคะลูกทำไมหนูไปเขียนใส่บรรทัดเดียวกับที่หาคำตอบเอาคำว่าตอบมาเขียนบรรทัดที่3เนี่ยยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิ่งเขียนมั่วกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะให้คัดใหม่เลยเหมือนกันกับที่เราเรียนเลยครูแนทก็สอนวันศุกร์ครูแนทก็ให้ทำครูทิพย์ก็ให้ทำเริ่มมั่วแล้วเนี่ยเริ่มมั่วแล้วเดี๋ยวจะให้ทำสัก10ข้อไปเลยเริ่มทำเริ่มมั่วยิ่งทำยิ่งมั่วตอบมันต้องอยู่บรรทัดใครบรรทัดมันสิลูกเขียนใหม่ครับเขียนใหม่ให้สวยๆสไปตอบเป็นเลขอาราบิกหรือยังตอบไหนเอามาดูใหม่เลยเนี่ยเริ่มแสดงว่าฮะสามเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งไหนอะสไปไปไหนแล้วหยิบไปถูกอันแล้วไม่เขียนข้ามหน้าข้ามประเทศนะลูกนะแล้วก็ไม่เอามารวมกันนะเจอยังข้างบน3 2ถูกต้องครับต้องทำให้มันเรียบร้อยเนี่ยบรรทัดไม้บรรทัดยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอย่าลืมให้แม่แนทซื้อไม้บรรทัดให้นะต่อไปอันปันดึงไหนแล้วลูกอันปันได้ยินครูทิพย์ไหมเอาชูขึ้นมาชูสมุดขึ้นมาโอเคค่ะจะเสร็จแล้วก่อนจะเสร็จโอ้ยเพื่อนจะเสร็จข้อที่2หมดแล้วโอเคอันปันขีดเส้นปิดเลยลูกกีดเส้นติดยาวเลยไหนกีดครับกีดเปิดครับกีดเปิดสมุดครับคุณกีดเร็วกีดอยู่นิ่งๆเดี๋ยวตีเส้นก่อนแล้วทำไมกีดไม่เว้นบรรทัดเนี่ยข้อที่หนึ่งอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรกีดเส้นปิดให้เรียบร้อยต่อไปต้องเว้นบรรทัดน่ะรีบใช่ไหมเพราะว่าคุณทิพย์รีบถามไงหนูก็จะไม่เสร็จไงขีดเส้นปิดด้วยขีดเส้นใต้คำว่าตอบด้วยโอเคครับกิจตัวนี้ไม่เห็นเส้นไม่ได้กิจขีดเลยนะแล้วทำไมเส้นนั้นน่ะเส้นตอบอ่ะทำไมไม่เว้นบรรทัดล่ะเส้นตอบข้อ1กับข้อ2อ่ะฮะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ตัวเองลืมเว้นบรรทัดใช่หรือไม่ต่อไปอัพพิมพ์เสร็จหรือยังลูกไหนคุณทิพย์ดูหน่อยแก้หรือยังไหนแก้หรือยังไปไหนแล้วจะแอบหนีคุณทิพย์ไปไหนเนี่ย ไหนลูกชิวขึ้นมาหน่อยค่ะ
ถูกต้องค่ะขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยตอนนี้ดาด้าเสร็จหรือยังลูกตอนนี้เพื่อนเสร็จหมดแล้วเหลือใครเหลือออเนลดาด้าถึงข้อ2แล้วตอนนี้ทุกคนทำภาษาโอเคครับ